พาไปดูเรื่องของกล้วยฮะเพราะว่าช่วงนี้กล้วยขาดตลาดอาจจะเป็นส่วนหนึ่งมาจากหน้าแล้งนะครับพอกล้วยขาดตลาดผู้ผลผลิตต่างๆที่มันตามมาโดยเฉพาะกล้วยตากซึ่งเป็นของขึ้นชื่อที่พิษณุโลกเขาบอกว่าตอนนี้ขายกล้วยตากเนี่ยราคาขยับขึ้นมาแต่ว่าคนที่ไปเที่ยวช่วงนี้หยุดยาวใช่ไหมฮะเวลาไปเที่ยวไปซื้อของฝากก็ยังซื้อกันอย่างหนาแน่นนะครับอย่างที่พิษณุโลกครับที่วัดพระศรีรัตนะมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับหรือว่าวัดใหญ่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกคนเนี่ยจะแวะไปทำบุญในช่วงวันหยุดยาวนะครับแล้วก็จะแวะซื้อของฝากที่ร้านขายของฝากที่อยู่บริเวณลานจอดรถของทางวัดนะครับกล้วยตากเป็นสินค้าอันดับต้นๆครับของจังหวัดมีคนมาสอบถามกันเยอะครับคุณนันทนาวรวิมลวณิชเจ้าของร้านของฝากบอกว่าปีนี้หยุดยาวหลายวันฮะคนก็ยังมาซื้อกันปกติทำให้เธอต้องออเดอร์กล้วยตากเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่ว่าราคามันแพงขึ้นคือปกติกล้วยอบน้ำผึ้งเนี่ยขายกันกล่องละ25บาทวันนี้ต้องขายกันกล่องละ35บาทส่วนกล้วยอบแบบธรรมชาติจากกิโลกรัมละ100บาทขอขยับขึ้นมาเป็น120บาทที่ต้องปรับเพราะว่ากล้วยปีนี้ฮะมันขาดตลาดของออกมาน้อยคือลูกค้ามาซื้อส่วนใหญ่ก็เข้าใจก็มีการพูดคุยมีการชี้แจงกันว่าทำไมกล้วยมันราคาแพงขึ้น